พอเราโตขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งภาระมีทั้งความรับผิดชอบมีงานมีค่าใช้จ่ายบางคนก็อาจจะปวดหัวแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ฉันอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้นะคะในช่วงของ Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนค่ะเรามาปลุกนะคะความเป็นเด็กในตัวคุณกันค่ะด้วยตัวนี้เลยแต่เอตัวต่อเล็กๆแบบนี้จะปลุกความเป็นเด็กในตัวคุณได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนัญญาค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของโคโคบล็อกส์ค่ะซึ่งก็เป็นตัวต่อขนาดยักษ์ที่เรียกได้เลยว่าสารพัดประโยชน์แต่อยากให้คุณธนัญญาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงหรอคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นมาจากตัวของเราเลยว่าเราเนี่ยชอบเล่นตัวต่อเนี่ยตั้งแต่เด็กๆอะค่ะพวกตัวต่อเลโก้อะไรพวกเนี้ยก็คือเล่นมาจนแบบมีคอลเลกชันนู้นนี้นั้นต่อเป็นปราสาทเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตามคอลเลกชันค่ะแล้วก็พอเราโตขึ้นมาค่ะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเรายังอยากเล่นตัวต่อพวกนี้อยู่นะแต่ว่ามันเป็นของเด็กๆเนาะแล้วก็เราจะทำยังไงให้ก็คือมีความคิดอะค่ะว่าจะทำยังไงให้ตัวต่อพวกนี้มันใช้ได้จริงมันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะจากที่เราเคยสร้างปราสาทแบบอันเล็กๆเราอยากให้แบบเราอยากเข้าไปอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเราก็เลยได้ไอเดียค่ะว่าถ้าเกิดเราขยายใหญ่ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเราอ่ะก็เหมือนตัวเราไปเป็นเจ้าตัวการ์ตูนตัวเล็กๆข้างหลังนะคะเราก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้ก็เลยมีความคิดนี้ขึ้นมาคือเดิมทีเองธุรกิจครอบครัวก็จะทำธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติกอยู่แล้วเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ค่ะอย่างเช่นพวกกระจังหน้ากันชนรถยนต์อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเรามองเห็นคุณสมบัติของสิ่งที่เราทำคือข้อดีของที่เราทำอยู่แล้วก็คือเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนแดดทนฝนทนน้ำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดเอามาสร้างจริงๆอ่ะใช้เป็นเหมือนแทนวัสดุก่อสร้างจริงๆอ่ะมันก็น่าจะมีความเป็นไปได้แล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีแรงบันดาลใจตรงนี้ขึ้นมาจุดเริ่มต้นของโคโคบล็อกขึ้นมาค่ะคุณสมบัติพิเศษจุดเด่นของโคโคบล็อกคืออะไรจุดเด่นจริงๆเลยที่คนเห็นแล้วว้าวนะคะก็คือว่ามันเป็นอะไรที่จากสิ่งเดียวมันแปลงไปได้ทุกอย่างเลยตามจินตนาการของเราค่ะจะเห็นว่าทำไมเขาถึงให้เด็กๆเล่นตัวต่อพวกนี้เพราะว่ามันสร้างเสริมจินตนาการในหัวเขาคิดอะไรเขาก็จะต่อออกมาแบบนั้นนะคะก็เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่ทำยังไงนะเราจะแบบว่ากั้นห้องตรงนี้สร้างเฟอร์นิเจอร์แบบนี้อยากได้สูงเท่านี้อยากได้กว้างเท่านี้ถ้าไปหาตามร้านเฟอร์นิเจอร์ก็อาจจะแบบยากเสียเวลาแต่ถ้าใช้ตัวเนี้ยสมมุติว่าเรามีเป็นกำแพงโคโคบล็อกอยู่แล้ววันนี้เรามีเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านเรามีเก้าอี้ไม่พอเราก็รื้อกำแพงออกมาทำเป็นเก้าอี้เยอะๆอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะคือสารพัดประโยชน์เลยก็ว่าได้โคโคบล็อกตัวต่อขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่เป็นแค่ตัวต่อของเล่นเท่านั้นแต่สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ผสมกับจินตนาการต่อตัวต่อเหล่านี้ออกมาเป็นสิ่งของสารพัดนึกจากธุรกิจครอบครัวที่ผลิตพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งรถนำเครื่องจักรและกรรมวิธีการผลิตที่มีมาปรับใช้กับโคโคบล็อกทำให้พลาสติกที่เราเห็นนี้แม้จะมีสีสันที่สดใสแต่ก็ถือว่ามีความแข็งแรงทนทานตัวต่อขนาดยักษ์นะคะที่เป็นไปได้ทั้งกำแพงเก้าอี้โต๊ะเตียงนะคะสุดแล้วแต่เราจะดีไซน์เรียกได้เลยนะคะว่าจินตนาการไม่สิ้นสุดเลยทีเดียวแต่สำหรับใครที่อาจจะไม่อยากคิดมากว่าจะต้องนำตัวต่อขนาดยักษ์นี้มาต่อทำอะไรนะคะแล้วก็ขี้เกียจคิดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีวิธีไหนบ้างค่ะจากกำแพงถ้าอยากจะทำให้เป็นกำแพงก็ต่อโคโคบล็อกขึ้นมาใช่ต้องใช้หลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะก็คือแล้วแต่ถ้าเกิดเสร็จเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะใช้แค่สัก4ชิ้นหรือ6ชิ้นก็เป็นเก้าอี้1ตัวได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกำแพงก็อาจจะใช้เก้าอี้8ตัวเป็นกำแพงได้1กำแพงที่แบบอาจจะกว้างเอากว้าง 1.5 เมตรสูง 2 เมตรอะไรอย่างงี้คือเราทำได้ตั้งแต่กำแพงไปจนถึงโต๊ะเก้าอี้ใช่ค่ะหรือว่าไปถึงแบบเป็นบ่อบอลสร้างอาณาจักรอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่จินตนาการเลยหรือว่าจะทำเป็นพวกไซเนจทำเป็นตัวหนังสือตาม
ทางเข้าหรือว่าเป็นชื่อ exhibition การตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างดีมากค่ะค่ะก็จะมีคนเข้ามาถามเข้ามาหาเยอะมากเลยจากหลายๆวงการณจุดแรกที่เราคิดอะค่ะที่มาจากไอเดียที่ว่าโอเคเราแค่อยากทำให้มันใหญ่ขึ้นเรายังไม่แน่ใจหรอกว่าตรงเนี้ยจะขายใครกันแน่ค่ะแต่พอเราเปิดตลาดไปปุ๊บเราลองเข้าไปซิว่าโอเคตลาดก่อสร้างเป็นยังไงตลาดเฟอร์นิเจอร์เป็นยังไงตลาดเด็กเป็นยังไงตลาดเอ็กซิบิชันเป็นยังไงค่ะคือทุกตลาดก็ตอบรับดีหมดค่ะ